ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวตรงบริเวณหน้ามหาสูตรแห่งปัญญาขออนุญาตถอดแมสนะคะกรุงเทพก็ดูเงียบเหงาไปถนัดใจทีเดียวค่ะวันนี้ที่เสถียรธรรมสถานสงบจะมีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจำนวนน้อยๆอาจจะเหลือ1ใน5ของสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ก็เป็นคนที่มาแล้วคัดกรองตัวเองได้ว่าจะมาใช้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างคนที่จะเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นดีที่ใจของตัวเองค่ะก็มีหลายคนอยากจะเริ่มต้นการปฏิบัติตั้งแต่วันแรกของปีคุณแม่แนะนำว่าการมีลมหายใจที่ถูกฝึกไว้อย่างดีแล้วเนี่ยจะเป็นการฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทันทีที่รู้ตัวเราจะรู้สึกได้ว่าเราจะกลับไปที่ลมหายใจทันทีทันทีที่เราเห็นสภาวะธรรมใดที่มันเกิดอาการกระเพื่อมในจิตของเราเราก็จะกลับไปที่ลมหายใจทันทีลมหายใจจะเหมือนเพื่อนและเป็นอาวุธที่จะทำให้เรากลับมารู้ตัวทั่วพร้อมให้ได้เร็วที่สุดจะนั่งอยู่คนเดียวหรือจะอยู่ในท่ามกลางหมู่ชนก็ให้มีจิตวิเวกอยู่กายวิเวกได้ในช่วงโควิดเนี่ยอาจจะมีการแบบเหมือนใช้ช่วงเวลานี้แหละเร่งการฝึกปฏิบัติไปเลยเขาบอกว่าจนถึงวันที่14ใช่ไหมคะที่เราเห็นว่ามันถูกสถานการณ์ที่มันปฏิเสธไม่ได้แล้วที่จริงถ้าช่วงนี้ที่ไม่มีโควิดที่นี่คงจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนเหมือนนั่งรถกลับมาจากที่หุบเขาโพธิสัตว์รถว่า เป็นความว่างที่มาจากการทุกคนล็อกดาวน์ตัวเองคุณแม่ขอดื่มน้ำนิดนึงนะคะ อากาศมันแห้งๆมันแห้งๆเหมือนกับว่ามันก็หนาวแห้งๆอะค่ะกอบกับเมื่อวานนี้เราอยู่กันที่กลางท้องฟ้านะคะสวดมนต์กันแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้มีไข้หรืออะไรรู้สึกได้ถึงการใช้โอกาสที่เราจะได้วิเวกมีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกให้ได้ตลอดทั้งวันช่วงนี้เป็นช่วงที่ถูกสั่งให้ล็อกดาวน์ก็วิเวกแบบกายวิเวกได้ด้วยทุกทีกายวิเวกไม่ได้ก็ต้องจิตวิเวกต้องอุปธิวิเวกคือว่างจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ความคิดของเราเมื่อปีที่แล้วเราได้ศึกษาแล้วล่ะว่าถึงเราจะคิดอย่างนี้แล้วมันทุกข์อย่างนี้เรายังต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราให้เราเห็นถึงพัฒนาการที่เราจะเตรียมจิตก่อนคิดแล้วคิดในเรื่องเดิมผลของการคิดในเรื่องเดิมในวิธีการใหม่มันทุกข์น้อยกว่าเดิมเราต้องเริ่มต้นที่จิตของเราปีใหม่นี้ลองให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจของเราและให้ความสำคัญกับมิตรภาพระหว่างกายใจ
กายอยู่นี่ใจอยู่นี่ไม่ใช่กายอยู่นี่ใจไปอยู่หุบเขาหรือกายอยู่นี่ใจไปอยู่ที่นู่นที่นี่กับใครก็ไม่รู้เราลองฝึกดูนะคะคุณแม่ว่าการที่เราเริ่มต้นดีในปีใหม่เนี้ยด้วยการทำจิตของเราให้มันเกรี้ยงเกราจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถึงแม้ว่าเราจะว่าสิ่งนั้นมันดีนะแต่ถ้าเรายึดติดอยู่กับสิ่งที่มันนำไปซึ่งความทุกข์คิดดีไหมคิดใหม่เวลาคุณแม่ได้ยินเสียงนกคุณแม่ก็จะกลับไปที่ลมหายใจบางครั้งเราไม่ต้องตะโกนแข่งกันฟังบ้างก็ได้ฟังหัวใจตัวเองฟังความรู้สึกและเห็นความรู้สึกมันมีอิทธิพลเหนือเราน้อยลงแสดงว่าเราฟังใจเรามากขึ้นเราเห็นความรู้สึกที่เราวิ่งตามสิ่งที่เราชอบปีที่แล้วเหนื่อยหรือยังเราหนีสิ่งที่เราชังเหนื่อยแล้วหรือยังถ้ามันเหนื่อยไม่ต้องหนีสิ่งนั้นเปลี่ยนวิธีคิดจิตเดิมแต่เปลี่ยนวิธีคิดบางทีเราก็หลงเสียงของเราเนาะตะโกนไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ถ้าเราฟังเขาฟังเสียงนกเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเราฟังใจเรานะก็เป็นโอกาสดีที่เราได้อยู่กับตัวเองใครอยากจะตะโกนอะไรก็ตะโกนไปไม่ทุกข์สำหรับคุณแม่แล้วปีนี้ตั้งใจว่าฟังหัวใจของตัวเองให้มากขึ้นซึ่งโดยปกติก็ฟังอยู่แล้วแต่ไม่ได้ฟังแบบเข้าข้างตัวเองนะคะ เราก็มีบทเรียนของการเป็นนักสู้มามากแล้วชนะใครก็ไม่เท่ากับชนะใจชนะสิ่งที่มันไม่เป็นดังใจมันแพ้อยู่แล้วสู้เคารพความรู้สึกที่เห็นว่าสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้เป็นดังใจแต่รู้จักใจที่จะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ต้องเข้าไปชนะก็ได้ก็เลยทุกข์น้อยลงก็พูดง่ายๆอย่างนี้แหละจะพิสูจน์อะไรกันนักหนาว่าเราถูกจะพิสูจน์อะไรกันนักหนาว่าคนอื่นผิดเพียงแต่วิธีการของการทำที่แตกต่างถ้าจะให้เป้าหมายเหมือนกันคิดต่างกันและพ้นทุกข์เหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการสำหรับปีใหม่เราแก้ปัญหาไม่เหมือนกันแต่ปัญหาเป็นความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ทำให้ทุกข์น้อยลงการทำงานที่คิดไม่เหมือนกันมันก็ดูจะยังมีมิตรภาพอยู่ไหมคะช่วงเวลาที่เราเริ่มต้นปีใหม่ที่เรากลับมาที่ใจของเราในบรรยากาศที่มันก็มีกายวิเวกได้มันก็อาจจะง่ายในการที่จะทำให้เรามีจิตวิเวกด้วยและเราคงต้องทำกันตลอดในชีวิตที่เหลือของเรากับการเข้าถึงอุปธิวิเวกคือวิเวกคือสงัดเงียบจากการเอาเรื่องที่มันต้องเป็น
ดั่งใจฉันถ้าเรามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือฉันมันต้องมีภพชาติแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นอุปธิวิเวกก็คือการไม่เข้าไปให้ความสำคัญกับเวทนาว่ามันมีกำลังเหนือเรามากเกินมันแค่มาแล้วไปไม่มีกำลังเหนือความทยานอยากที่จะเข้าไปอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมันจะดับ คุณแม่จะขอน้ำเพิ่มนะจะมีสองอย่างคืออากาศที่เนี่ยมันไม่สะอาดคราวที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีฝุ่นนะมันมีฝุ่นเดี๋ยวเราจะชวนทุกท่านเดินเข้าไปที่ธรรมศาลาเขากำลังปฏิบัติรอคุณแม่อยู่คนน้อยๆไม่ถึง50คนอยู่กันกระจายกระจายเราจะลองเดินตามเข้าไปไหมคะได้ยินเสียงนกไปทางนู้นแล้วเห็นไหมตอนนี้เรามีนักศึกษาฝึกงานที่มีโอกาสมาอยู่ในเสถียรธรรมสถานเราก็เลยให้กลุ่มนี้ลองมาฝึกปฏิบัติในช่วงที่ญาติโยมเข้ามาจากข้างนอกไม่ได้เราก็เลยใช้การให้โอกาสคนที่มาเป็นนักศึกษาฝึกงานกับเราเนี่ยได้มาปฏิบัติอานาปานสติภาวนาก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะคือเราอย่ายอมจำนนว่าเราไปไหนไม่ได้เราไปทางนี้ดีไหมค่ะ มันเดินนี่คือต้นพยอมที่เดี๋ยวเราจะยกมานี่คือต้นพยอมขนาดเนี้ยจะอยู่ได้เราจะยกมาจากที่เราจะยกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เอาเข้ามาปลูกในบริเวณที่ต้นไม้ตายจากไฟไหม้ซึ่งก็เป็นต้นพยุงต้นประดู่ต้นมะขามเราก็ลองดูก็เป็นโอกาสที่จะได้ย้ายนะคะสิ่งที่ยังไม่ได้เอาเข้าไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะเรารอเวลาก็ได้เอาเข้ามาที่นี่พรุ่งนี้เราจะไปเดินดูสถานที่ที่เขาเคลียร์แล้วพรุ่งนี้แพทย์วงเคลียร์จะมาใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นการระดมบุญกับการถ่ายทอดออนไลน์ที่จะมีบรรดาแฟนคลับของแพทย์วงเคลียร์ที่จะมาช่วยคุณยายก็ต้องขอบใจมากเลยปีนี้เป็นปีที่คุณแม่จะช้าในการเคลื่อนไหวมากขึ้นเป็นอะไรที่เป็นโอกาสดีอ่ะเอาล่ะ
เมื่อเราจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจจนเรารู้ตัวทั่วพร้อมเห็นสภาวะธรรมใดที่ปรากฏขึ้นเราแค่รู้แล้วปล่อยสภาวะธรรมนั้นคลายคืนจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกให้เราเล่นเกมลมหายใจจนเรารู้ว่าทุกสภาวะที่ปรากฏนั้นก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกใช้ลมหายใจเป็นเพื่อนเป็นเครื่องมือเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นว่าสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นสิ่งนั้นคลายคืนยืนดูรู้ปล่อยไม่มีชั้นแต่เป็นสภาวะที่เห็นแล้วไม่คุกคีจิตจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการฝึกจิตให้เข้มแข็งอย่าเป็นผู้ที่ลงไปคุกครีกับความคิดให้รู้คิดเตรียมจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นก่อนคิดความคิดจะคมขึ้นเรามีดำริในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนได้ง่ายขึ้นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนสิ่งที่เราเข้าไปคล้องแวะบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกเห็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเหมือนอคันธุกะมาเคาะประตูรู้ทันไม่เปิดประตูไม่ผูกใจอคันธุกะก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกให้เราเจริญเมตตาให้กับชีวิตดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้ทุกท่านตั้งใจใช้จิตที่เราฝึกไว้ในระดับหนึ่งเจริญเมตตาภาวนากรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพุโคโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปัชโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปเราจะแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมังตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตู
อัพยาปัชชาโหนตุอันีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนานะคะต่อการใช้ช่วงเวลานี้มาปฏิบัติเป็นการให้ของขวัญปีใหม่กับตัวเองก็ต้องกล่าวคำว่าธรรมสวัสดีปีใหม่นะคะเมื่อวานนี้คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางเราก็อยู่กับนักบวชจำนวนมากที่นั่นส่วนที่นี่ก็มีการปฏิบัติตามปกติก็คือทุกคนก็ต้องใส่แมสนะเป็นปกติเราใช้วิธีการจะไม่เข้าใกล้คนที่ไม่ใส่แมสฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีผู้คนที่มาปฏิบัติจำนวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็เป็นความปลอดภัยที่เราก็ยังต้องตั้งการ์ดไว้ให้สูงอยู่เพราะคุณแม่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเซฟตี้ได้ดีที่สุดก็คือการป้องกันตัวเราการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรนะคะและไม่ต้องกลัวถ้าเราแน่ใจว่าเราจะไม่เข้าไปอยู่ในที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็รักษาความปลอดภัยมีใครกลัวไหมมีไหมใครไปในพื้นที่ที่เสี่ยงบ้างล่ะใครมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงบ้างไหมคะเราต้องรักษาตัวยังไงเรื่องที่หนึ่งคุณแม่ว่าการใช้ชีวิตที่ระวังเป็นปัญญาของการปฏิบัติตัวที่เหลือของเราและต้องใช้ปัญญาในการตัดความระแวงให้ได้แม้กระทั่งเรานั่งพิจารณาอาหารเนี่ยเราจะพิจารณาอาหารกับความเงียบเราจะไม่พูดไปให้ฟุ้งละอองของการคุยเนี่ยมันกระเด็นโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการรับประทานอาหารซึ่งก็เป็นช่วงที่เราต้องระวังมากที่สุดตอนนี้ก็พยายามอยู่เดี่ยวอย่าพยายามทำอะไรที่เป็นพาหะที่จะทำให้สังคมของเรามันลำบากมากกว่านี้แล้วก็ลองตามดูจิต
โดยการจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเพื่อเตรียมจิตของเราเนี่ยให้มันมีความตั้งมั่นควรกับการดำริชอบเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อย่างระวังมากกว่าระแวงใช้การจัดการที่จะทำให้จิตใจของเรามันเติบโตได้ในช่วงเวลาที่มีวิกฤตการณ์ของโรคโควิดคุณแม่เคยใช้กรณีใน9เดือนที่แล้วกับโควิดครั้งแรกเนี่ยก็คือการเป็นนักสู้ที่ยังอยู่กับสิ่งที่หลายคนกลัวนะคะอย่างคนที่ฝึกให้ใจของเราเนี่ยมันมีความดำริชอบซึ่งมันเป็นปัญญาเหมือนปีใหม่ปีนี้เราต้องมีดำริชอบที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนเพื่อจะไม่ทำให้ไอ้โควิดเนี่ยมันเข้ามาติดเราและเราไปติดคนอื่นอย่าประมาทแล้วก็ยังทำทุกอย่างตามปกติต้องถือว่าจากนี้ไปสิ่งที่เราได้มาจากโควิดก็คือการรู้จักป้องกันตัวเองล้างมือบ่อยๆไม่ไปในที่ที่มันตอนนี้เขาก็ปิดล็อกหลายเรื่องนะคะในกรุงเทพแต่ยังไม่ได้สั่งปิดวัดแต่ให้เรารู้ว่าเราต้องระวังยังไงเพราะนั้นการที่เรามีคนที่เข้ามาปฏิบัติจำนวนน้อยลงก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายนะคะแม้กระทั่งตอนนอนเนี่ยคุณแม่ว่าเราก็สามารถที่จะยังใช้แมสเนี่ยป้องกันตัวเราได้ก็อุ่นดีด้วยนะสำหรับคุณแม่เราอุ่นดีหน้าเนี้ยแมสก็ช่วยได้เยอะเรื่องการทำให้เราอุ่นแล้วก็ปลอดภัยทีนี้ถ้าเราฝึกเกมลมหายใจเนี่ยคุณแม่อยากให้ฝึกทั้งในไลฟ์สไตล์ของเราไม่ใช่เฉพาะในรูปแบบที่นั่งหลับตาที่พี่กี้เดินเข้ามาแล้วเห็นอยู่บางทีเราอาจจะอยู่ในอิริยาบถที่เมื่อกี้นี้เห็นยังมีการเก็บใบไม้กายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานการเก็บใบไม้เป็นการภาวนากับการเก็บนี่เป็นตัวอย่างการอาบน้ำภาวนากับการอาบน้ำภาวนากับการพิจารณาอาหารภาวนากับการอยู่ในอิริบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนในอิริบทใหญ่แล้วก็ใช้ความต่อเนื่องแบบมีสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องรู้ตัวทั่วพร้อมบ่อยที่สุดบ่อยจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติแปลว่ามันสั่งได้อย่ามาอยู่ในรูปแบบเท่านั้นไม่ทันละการฝึกปฏิบัติต้องอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราละพยายามที่จะไม่คุกคีในช่วงโควิดมันก็ช่วยเราได้เยอะเรื่องการไม่คุกคีการรู้จักการป้องกันระวังไม่ระแวงจนกระทั่งเราสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปอย่างเราเห็นเลยว่าโควิดมีข้อดีหลายเรื่องข้อดีเรื่องแรกก็คือมันทำให้เราขนขวายในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงอย่างคนที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามอำนาจและความเพลินซึ่งโดยปกติเราเป็นนะอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำเดี๋ยวนี้จะไปไหนคิดเยอะเอ๊ะมันจะปลอดภัยไหมแล้วถ้าไม่ไปมันมีวิธีการอื่นไหมที่จะยังทำสิ่งนั้นได้ทิ้งตรงนี้ค่ะมันจะเป็นข้อดีให้เราเตรียมจิตไว้เลยว่าในสถานการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยจะเอาสักกลางเดือนมกราแล้วกันเราถึงจะรู้ว่าเส้นที่มันพุ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่ซึ่งอันเนี้ยค่ะมันอาจจะท้าทายเรามากเพราะว่าเรากลัวมันน้อยลงแล้วเราก็
ชินกับการเป็นอย่างนี้ที่แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันตรายนะลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยถึงแม้จะมีพื้นที่เป็นร้อยไร่ทุกคนอยู่กับแดดที่ร้อนคุณแม่ยังให้ทุกคนใส่แมสเลยและไม่มีการเข้าใกล้กันมากเกินความจำเป็นไม่ให้คลุกคลีใครที่เตรียมตั้งใจจะบวชวันที่9ยกมือขึ้นสิคะเนี่ยเราต้องได้ฝึกได้ไปที่นั่นบวชที่นี่แล้วไปที่นั่นตอนนี้อยู่ที่นั่น65ชีวิตนะที่เป็นนักบวชที่เป็นนักบวชก็สามัคคีกันดีทุกคนให้ความร่วมมือและบางคนก็มีฉันทะมีความพอใจมีความรักที่ตอนแรกว่าจะบวชสั้นๆและช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดด้วยอ่ะทุกคนก็เลยให้เวลากับการอยู่ในยูนิฟอร์มของการเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยอย่างเต็มที่ในการฝึกกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกมีวิเวก3เลยคือโอกาสที่เราจะได้มีกายเคลื่อนไหวกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเห็นการใคร่ครวญที่เป็นธรรมวิจยะก็คือการเป็นนักทดลองใคร่ครวญสืบค้นเฟ้นตัวเองให้เข้าถึงการปฏิบัติที่เป็นอัตโนมัตินะคะอันนี้เป็นเรื่องของอัตโนมัติแล้วนะคะพอในระดับของโพชฌงค์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติขณะที่เรียกว่าโพชฌงค์เป็นองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมเราสามารถใช้หนึ่งลมหายใจเจริญโพชฌงค์7ได้เพราะเราเพียรที่จะปิดประตูในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระนรกเนี่ยปิดไปเลยและทำกุศลให้ถึงพร้อมมันจะเกิดปิติในขณะที่ทำงานนั้นเลยเช่นเราสามารถที่จะอยู่กับฉันทะได้ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความรักความพอใจที่จะอยู่ในไลฟ์สไตล์สมมติเขาปลูกผักเนี่ยค่ะเขาจะมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเขาจะเป็นนักทดลองจนกระทั่งเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมีความเพียรในการที่จะช่วยเหลือเป็นกุศลแล้วก็มีปิติในสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นทำให้สงบระงับเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อยู่ด้วยสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ใช่ท่านั่งสมาธิแล้วแต่เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จและปล่อยอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยขณะจิตเดียวอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ละที่พูดเนี่ยอาจจะยากสำหรับคนที่ยังไม่เคยฝึก อย่างเมื่อเช้าเนี้ยเราก็ทำวัดกันบนแมนดาราพระอาทิตย์ขึ้นเราอยู่ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ปิดมันวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นอัตโนมัติมันจะดีกับคนที่มาปฏิบัติ2วันแล้วก็กลับไปแล้วมันก็กลับไปอยู่ในรูปแบบเดิมเพราะฉะนั้นการบวชเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสนับสนุนซัพพอร์ตแบบชนิดที่เรียกว่าปีนี้เดือนละ2ครั้งเราก็จะทำงานซึ่งมันเป็นงานที่เราทำได้แต่เราเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะนะคะถ้าเราดูจากรูปเราจะเห็นเนี่ยทำวัดเช้ากันเมื่อเช้านี้แล้วก็ออกบิณฑบาตเลยก็เป็นภาพเมื่อเช้านี้จริงๆคือเช้าของวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะแล้วคุณแม่ก็กลับมาที่นี่ลาสังฆะที่นู่นว่าเดี๋ยวมาช่วยทางนี้เนี่ยนักบวชก็นั่งกัน นี่คือที่ที่เราจะไปหลังจากที่เราบวชเสร็จเมื่อเช้าคุณแม่ก็เป็นคนใส่บาตรไม่ได้รับบาตรค่ะก็ให้ทุกคนเห็นไหมคะเราอยู่ในสังคมเดียวกันเรายังใส่แมสให้เป็นข้อตกลงเป็นนิสัยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ข้อดีของโควิดคือสร้างนิสัยของการเป็นผู้ระมัดระวังอันนี้ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เพื่อให้เป็นภาพอดีตพุทธสาวิกาเก่าๆที่เคยบวชอยู่ที่นั่นเคยอยู่ที่นั่น300กว่าคนตลอดปีที่แล้วก็มีที่นั่นเป็นบ้านนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะเราก็อยากให้กำลังใจว่าจากที่ที่เราอยู่กันอย่างมีวินัยนะคะ
ตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตไม่ใช่กิจกรรมเป็นกิจวัตรแล้วค่ะนักบวชที่นั่นก็ใช้กิจวัตรอย่างเงี้ยร่วมกันแล้วก็มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบนะคะของการที่จะมีชีวิตที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นั่นคุณแม่ก็อยากให้กำลังใจทุกท่านเลยที่กำลังอยู่ที่ตรงนี้ว่าถ้าเราฝึกปฏิบัติถึงขั้นที่เรียกว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเราก็พึ่งตัวเองได้พอเข้าใจนะคะฉะนั้นเราไม่ได้มาเพื่อเป็นภาระกับใครแต่เรามาเพื่อจะมีชีวิตที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วเราให้คนอื่นเป็นปีใหม่นี้คงต้องเป็นเทรนด์นี้กันแล้วสังคมมันล้าซะจนใครแบกใครไม่ได้แล้วอะพ่อเข้าใจตอนนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่ได้จากการทำงานที่ผ่านมาจากโควิดครั้งแรกจนถึงครั้งนี้คือเราสามารถสร้างคลังของอาหารได้เองอย่างวันนี้เนี่ยเราได้ปลาจากบ้านแหลมซึ่งเป็นเขตที่มันมีคือชาวบ้านน่ะก็หาปลาเขาขายไม่ได้อ่ะเขาก็ต้องฟรีซไว้เขาส่งมาที่หุบเขาหุบเขาก็ส่งผักกับไข่ไปให้เขาอย่างเงี้ยค่ะบัตเตอร์อาหารกันละปีที่แล้วเรายังไม่มีอะไรกินเองได้เลยแต่ข้อดีของโควิดคือเราต้องพึ่งตัวเองได้วันนี้แม่ชีกิฟต์ก็เก็บผักฝากรถมาแล้วเดี๋ยวเชิญทุกท่านพรุ่งนี้ก็ได้จากหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งไม่ได้ปลูกผักขายนะแต่ภาวนากับการปลูกผักปลูกมันด้วยการภาวนาเลยเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องทำเรื่องเหล่านี้แต่ในชีวิตนี้เราทำได้และจงขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้ทำเราต้องฝึกจิตเอาไว้เลยพร้อมกับทุกสถานการณ์และในขณะที่ก็มีคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นจากการไม่ยอมรับความจริงมีคนคิดที่จะทำลายตัวเองมากขึ้นแต่มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งนอกจากจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่รอดที่สุดแล้วเราก็ยังต้องช่วยคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยคือสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยงั้นวันนี้คุณแม่มาเพื่อจะบอกว่าปีใหม่นี้มันอาจจะไม่เหมือนปีใหม่ในปีก่อนๆปีที่แล้ววันปีใหม่ยังไม่มีโควิดนะมันเริ่มมากุมภามีนานะแล้วนี่มันจะครบปีแล้วนะเมษาก็ไม่ได้ฉลองปีใหม่ไทยพอมานี่ก็ไม่ได้ฉลองอีกแต่เราก็รอดมาได้นี่ไงเราก็ยังอยู่ได้เลยเห็นไหมว่าเราก็เป็นปลาที่ว่าอยู่ในทะเลที่ลึกขึ้นแต่ว่าเราแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากให้กำลังใจว่าเราไม่ได้มาเป็นภาระให้กับใครแต่เราเกิดมาเพื่อทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามและถ้าเผื่อใครมีอะไรที่ต้องการให้คุณแม่ช่วยเหลือก็บอกกับคณะทำงานได้เลยขณะเนี้ย48ชีวิตคุณแม่เห็นอยู่เนี่ยที่เขารายงานมานะที่ลงทะเบียนวันนี้ก็จากวันนี้ที่จริงๆมีคนลงทะเบียนไว้ประมาณ 2-300 คนนะค่ะก็เห็นแล้วมีนักศึกษาฝึกงาน10คนอยู่ตรงไหนคะนะคุณยายดูโอเคก็เป็นคิวของเธอที่จริงวันนี้เธอคงจะต้องดูแลรับแขกจำนวน 2-300 คนเอาล่ะโอเคก็ลองดูลูกใช้ลมหายใจเป็นเพื่อนเทคนิคของเราคือหายใจด้วยมีลมหายใจเป็นเครื่องมือเทคนิคคืออานาปานสตินะลูกแล้วก็ฝึกที่จะใช้ลมหายใจเป็นเหมือนอาวุธสั่งได้เลยพอมันกำลังจะโกรธมันหงุดหงิดมันไม่เป็นดังใจให้กลับไปที่ลมหายใจก่อนอย่าไปให้กำลังของความคิดเรื่องนี้ให้กลับไปที่เทคนิคของอานาปานสติลมหายใจยาวลึกรู้ว่ากายอยู่นี่พอใจอยู่เนี่ย
มันจะไม่ไปจมอยู่กับอารมณ์อารมณ์แค่มาแล้วไปแล้วมองเห็นอารมณ์เป็นอะไรเป็นอคันธุกะเคาะก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูเพราะเรายังอยู่กับลมหายใจเนี่ยอารมณ์มันจะเกิดดับเร็วเราจะกลายไม่เป็นคนวิ่งไปตามอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ลองฝึกดูนะเด็กๆตอนนี้มีลมหายใจเป็นเพื่อนเดี๋ยวเธอกวาดกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นหนึ่งลมหายใจเธอกวาดไปได้เท่าไหร่เธอจะเห็นการทำงานที่มันจะกระชับฉับไวนะไม่ช้าและเชื่องแต่ว่าชัดสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงการจัดที่นอนการจัดที่พักเวลาที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยมันงานมันจัดใจเราแล้วเราเอาใจเนี่ยไปทำงานตรงนั้นได้ดีกว่าการที่ทำงานโดยที่มันมีจิตฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันเหมือนเราเป็นซอมบี้กันมานานแล้วแต่จากนี้ไปเราจะต้องฝึกที่เราจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรามีลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องอยู่ของจิตใน 2-3 วันนี้ขอให้ทุกคนลองฝึกดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้การสังเกตอย่างมีสติไปทีละเรื่องตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแต่ขอให้ทุกคนมีกาบที่ไม่หย่อนเลยนะคุณแม่ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนที่จะต้องหยุดทำงานนี้เพราะว่าเรามาเป็นผู้ที่แพร่เชื้อโรคกันเองไม่ว่าใครจะมาจากไหนก็ตามทุกคนต้องมีข้อตกลงว่าเราจะไม่ทำให้คนอื่นต้องลำบากเพราะการเป็นคนที่ไม่มีวินัยของเราโอเคไหมถ้าอย่างกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะไม่เข้าใกล้คนที่ไม่ใส่แมสแล้วใส่แมสก็ไม่ใกล้มากเพราะว่าเรารู้ข้ออ่อนของเราอยู่ว่าเราอายุเยอะแล้วเรามีความอ่อนเพลียแล้วแล้วที่สำคัญก็คือเม็ดเลือดขาวที่จะต่อสู้การจับเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเพราะฉะนั้นกับคุณแม่เนี่ยไม่ต้องพยายามเข้ามาใกล้เลยลงมาทำงานเนี่ยคนก็หวงอยู่แล้วอย่างนี้พอเข้าใจนะว่าเราก็เคารพกันในการทำหน้าที่โอเคไหมคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะไม่มีโอ้ดีว่านอนสอนง่ายนะแต่ไม่ใช่ดื้อเงียบใช่ไหมสรุปแล้วคือมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นเครื่องมือใช้เทคนิคอนาปานสติกลับไปที่ลมหายใจบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าลืมว่าลมหายใจเป็นอาวุธของเราถ้าเราหายใจอย่างมีสติจนสั่งได้เนี่ยเราจะมีอัตโนมัติที่ควบคุมสถานการณ์ได้ถึงขั้นที่เรียกว่าปีนี้ควบคุมลมหายใจได้ควบคุมสถานการณ์ได้โอเคไหมคะอ้าวนะถ้าอย่างนั้นเราจะมอบกล้วยให้คุณแม่ถวายตัวเป็นสิทธิ์เพื่อให้คุณแม่ได้ขึ้นพักเร็วขึ้นนะจ้ะ ทุกคนคุกเข่าขึ้นเลยค่ะพนมมือขึ้นนะคะโดยจะมีเพื่อนของเราที่เตรียมตัวจะถวายกล้วยนี้แทนพวกเราทุกคนค่ะเราจะกล่าวนะโม3จบพร้อมกันนะคะไมโครโฟนมีไหมต้องการการช่วยเหลืออะไรเราต้องการไมโครโฟนไมโครโฟนอยู่ที่ไหนล่ะคะทำไมเราไม่เตรียมไว้ก่อนมันมีประเด็นอะไรคุณแม่พยายามที่จะทำให้ทุกคนลองฝึกปีใหม่นี้เราจะไม่ทำงานที่ไม่ฝึกเลยนะซ้อมหมดนะคะทุกคนต้องรู้เลยว่าอะไรที่เป็นการผิดพลาดเดิมต้องหยุดเลยต้องไม่ทำงานด้วยความไม่รู้เพราะว่าแรงเราน้อยลงเราต้องเข้าเป้ามากขึ้นอันนี้เป็นการฝึกประเมินตัวเองด้วยนะเพราะมันไม่ได้ยากอะไรเรื่องไมโครโฟนหลายครั้งที่เจอเรื่องไมโครโฟนกับการกลับมาทำงานที่นี่ของคุณแม่พอแล้วไหมเห็นไหมคะดุเลยค่ะคราวนี้ดุมากเลยค่ะแล้วจะเป็นที่จะไม่มันเป็นเรื่องง่ายมากเลยเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะเกิดอีกแล้ว
เราต้องพอแล้วกับการไม่รู้ในเรื่องเหล่านี้บันทึกเลยนะคะวันที่1ยังต้องเตือนเรื่องนี้อยู่ถ้ากลับมาวันศุกร์หน้าเตือนเรื่องนี้เนี่ยประชุมกลุ่มใหญ่เลยนะคะคุณแม่ขอพระบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะคุ้มครองดวงจิตของเราทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่เนืองนิดมีชีวิตในปัจจุบันขณะด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าเหตุไม่ประมาทเราจะรอดพ้นจากความทุกข์ด้วยการกระทำเช่นนี้และเพราะความไม่ประมาทในทุกการกระทบเราจึงมีชีวิตที่จะปลอดภัยกระทบรู้ทันไหวใจตื่นขอให้พวกเราได้เห็นสิ่งนี้อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันถือเป็นการเห็นชอบเป็นการดำริชอบเป็นการปฏิบัติอย่างมีปัญญาเป็นดังสารถีในการเคลื่อนชีวิตของเราให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญกราบคุณแม่พร้อมกันค่ะอัญชลีวันธนาอภ